Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่15กรกฎาคม2022ซีรีส์เกิดผลถาวรในพระคริสต์วันที่5การติดสนิทในพระคริสต์เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้Brennan Manning บาทหลวงและนักเขียนชาวอเมริกันกล่าวว่าพระคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังแห่งพระสิริภายในนั้นมิใช่งานอดิเรกยามว่างโครงงานนอกเวลาแก่นสารที่ดีของหนังสือหรือที่พักพิงสุดท้ายเมื่อเราล้มเหลวแต่พระองค์ทรงเป็นชีวิตและความจริงที่แท้ที่สุดของเราพระองค์ทรงเป็นฤทธิ์อำนาจและสติปัญญาของพระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ภายในเราหากถามว่าการติดสนิทในพระคริสต์สร้างการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งได้หรือไม่คำตอบคือได้อย่างแน่นอนพระเยซูทรงเป็นเถาองุ่นดังนั้นเรามีประสบการณ์ในชีวิตของพระคริสต์ได้อย่างแท้จริงมากไปกว่าความมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองหรือไม่ว่าเราจะมีบริบูรณ์หรือขาดแคลนล้มเหลวหรือสำเร็จเรามีประสบการณ์ในความบริบูรณ์ของพระคริสต์ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ในเราเพราะพระเยซูทรงอยู่ในเราเราจึงมีชีวิตที่อดทนได้เมื่อเรารู้สึกเหนื่อยล้าเรายังก้าวต่อไปได้เมื่อความอดทนนานของเราลดน้อยถอยลงเราก็ยังรักผู้อื่นได้เพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งพลังของเราเพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งพลังของเราเราจึงปฏิเสธบาปได้หากเรามีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ความบาปก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราเป็นของใครไม่ใช่เราเป็นใครเราได้ตายต่อบาปและดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์เพราะพระองค์ทรงอยู่ในเรายอห์นบทที่15ข้อ5กล่าวว่าเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยการติดสนิทจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่จิตใจที่หิวกระหายหาเป้าหมายของชีวิตเราต้องการให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามีเป้าหมายและเป็นมรดกอันล้ำค่าโดยพระเยซูผู้ทรงอยู่ในเราพระองค์สัญญาว่าชีวิตของเราจะหยิบยื่นความบริบูรณ์ให้แก่ผู้อื่นดังนั้นสำหรับคำถามที่ว่าการมีชีวิตที่ติดสนิทกับเถาองุ่นของพระคริสต์สร้างการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งได้หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เพียงแค่ในบางสิ่งเท่านั้นแต่การติดสนิทในพระคริสต์สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสิ่งเราจึงเป็นเหมือนคนที่ตายแต่กลับมีชีวิตเราเหน็ดเหนื่อยแต่กลับบากบั่นภาคเพียรเราพ่ายแพ้แต่กลับมีชัยเราเห็นแก่ตนเองแต่กลับหยิบยื่นให้ผู้อื่นเราต้องฝึกฝนชีวิตในพระเจ้าเพราะนั่นคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดกับพระเจ้าที่เราจะมีประสบการณ์ได้บนโลกนี้เราจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปหากเราเปิดใจต่อพระองค์พระองค์ก็จะทรงติดสนิทอยู่ในเรา1ยอห์นบทที่2ข้อ
ข้อ3ถึง6กล่าวว่าถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์แต่ไม่เคยประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนพูดมุสาและสัจจะไม่ได้อยู่ในเขาเลยแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็บริบูรณ์อยู่ในผู้นั้นอย่างแท้จริงเพราะเหตุนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีประสบการณ์แห่งการติดสนิทใดบ้างที่ทำให้เรามั่นใจในพระเจ้าและการทรงสถิตของพระองค์มากขึ้นเราจะหันมาหาแหล่งแห่งกำลังอันบริบูรณ์ที่พระเจ้าทรงสัญญานี้ในชีวิตของเราตลอดเวลาได้อย่างไรให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทับอยู่ในจิตใจจิตวิญญาณความคิดและร่างกายของเราเราทั้งหลายเป็นแขนงที่ติดสนิทอยู่กับพระองค์ผู้ทรงเป็นเถาวัลย์องุ่นแท้อันสดใหม่ขอพระองค์ทรงทำให้เราตระหนักถึงความจริงเกี่ยวกับการทรงสถิตและฤทธิ์อำนาจอันมั่นคงถาวรของพระองค์ที่มีอยู่ในชีวิตของเราเราทั้งหลายอยู่ที่นี่และปรารถนาที่จะมีประสบการณ์ในชีวิตใหม่ในพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน